สวัสดีครับพบกับเชิญเจอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าบราไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในกาชาตอนนี้เนี่ยเขามีกาชาพิกอัพนะครับของธาตุไฟยอดนิยมนะครับนี่คือนิยมใช่ไหมเนี่ยนี่คือนิยมใช่ไหมคือเนื่องจากว่าตัวในเซตวิ่งรอบหน้านะครับศัตรูจะเป็นธาตุไม้นั่นเองครับตัวเกมเขาก็เลยนำพิกอัพธาตุไฟมาขายตามธรรมเนียมนะครับซึ่งผมแนะนำว่าไม่ควรเปิดทั้งตั๋วนะครับทั้งรูบี้ครับบอกเลยว่ายังไม่ควรเปิดนะครับเพราะว่ากลางเดือนนี้อาจจะมีอะไรมาอีกในการชาอันนี้รอดูนะครับถ้าเกิดไม่มานะครับเดือนหน้าโคโลโบเรนเจอร์นะครับมันเหมาะสมกับการปั้นทีมใหม่นะครับรวมถึงการหาตัวแกร่งมาเสริมทีมนะครับสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วนะโคโลโบเรนเจอร์เนี่ยเป็นความคาดหวังของหมู่บ้านเลยนะครับว่ามันจะมีตัวดีๆนะครับเป็นตัวธาตุอะไรนะครับเป็นตัวสายอะไรนะครับก็แนะนำว่าให้เก็บกันยาวๆเลยนะครับส่วนเดือนนี้เนี่ยว่ากันตรงๆนะก็มีแค่ตัว Moon Ice Hockey นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ตัวกันบินนะครับเดี๋ยวไอ้ที่หลักผมเปิดอีกนะรอเพิ่มโอกาสก่อนนะครับก็จะใช้ตั๋วเปิดนะครับส่วน Ruby ก็เก็บไปเดือนหน้านะครับเพราะว่า Colorado Ranger มีการันตีนะครับ 2,100 Ruby ได้แน่นอน1ตัวนะก็ต้องมาลุ้นกันเราเองนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับโอเคมาดูกันที่เจ้า Brawlfire นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับที่มีพลังโจมตีกายเดิมนะครับเวล140เนี่ย 4,200 นะครับแม็กซ์นี่ 800,000 ถือว่าเยอะนะสำหรับตัวสายพลังนะครับที่มีค่าตีกายเดิมนะครับสูงขนาดนี้นะพลังชีวิตก็สูงด้วยนะครับเวล140นะครับก็ซัดไป5ล้านแล้วนะครับแม็กซ์นี่9ล้าน4เลยนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำค่าเลือดเกิน100ล้านสบายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวชนใกล้นะครับถ้าใครเนี่ยขาดตัวชนใกล้อาจจะรอดูโคโลโบเรนเจอร์ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดรีบนะครับก็สามารถเป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยมันก็วิ่งไปชนกับเมลิโอดัสได้ดีนะครับหรือว่าก็ไปจัดการตัวธาตุไม้นะครับที่เจ๋งๆของศัตรูอันนี้ก็พอได้อยู่งั้นนะหลักๆคือเอามาชนขวางนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับยืนจุด50ครับเป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่98ก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะไม่ได้ช้านะครับความเร็วในการโจมตีธรรมดาเลยนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์ปกตินะครับไฮเปอร์13วินะครับแม็กก็จะหารครึ่งนะครับแร่ธาตุใช้เยอะไปหน่อยนะฉะนั้นเนี่ยหาเกียร์ลดแร่นะครับสักนิดนึงก็ได้นะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นดาเมจแต่มัน20เท่านะ20เท่าก็ถือว่าไม่หนักอะไรมากมายครับคือเดิมเนี่ยดาเมจของสายพลังก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วนะจะเป็นลักษณะของการยิงชนะทางธาตุเน้นชนะทางธาตุเน้นปล่อยออกมาเยอะๆนะครับกลายเป็นดาเมจสะสมซะมากกว่านะครับดาเมจทะลุอมตะนะครับแล้วก็ยกเลิกฮีลของศัตรูอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะแถมคูลดาวน์สกิลเนี่ยน้อยด้วยนะครับ7วิสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับก็พอได้อยู่นะคูลดาวน์สกิล7วินะครับถือว่ายิงถี่เลยนะครับสกิล2ครับคือจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมเอ้ยผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะจริงๆสกิลนี้เหมือนจะไม่บัฟหน้าป้อมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสร้างเกราะเลือดนะครับวิ่งไวโอ้โหมันต้องบัฟหน้าป้อมนะทำไมถึงไม่บัฟหน้าป้อมไม่รู้นะครับสกิลนี้กว้าง250จุดนะครับคือพอไปยืนข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะบัฟให้ใครวิ่งอ่ะคือมันต้องไปใช้ในสเตจวิ่งอย่างเดียวนะสกิลนี้กว้าง250จุดไม่น่าจะบัฟหน้าป้อมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคูลดาวน์สกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางการผลิตแร่ธาตุคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เปิดได้อยู่ตลอดนะครับซึ่งนำมาคอมโบนะครับกับมูนดุริยางนะครับบอสจระเข้นะครับแล้วก็ซารีนาไม้คือ4ตัวนี้มันเปิดได้ในกาชาตลอดนะครับแล้วก็สมมุติว่าคนที่แบบเปิดไม่ได้โคโลโบเรนเจอร์เลยจริงๆนะครับกบดำนี่มีแบบโอ้โหมีเป็น100ตัวแล้วอ่ะสมมุติว่ามี4ตัวนี้เนี่ยปั้น4ตัวนี้แม็กซ์นะครับผมว่าการใช้งานก็เจ๋งแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเล่นมานานเนี่ยมีรองเท้าเรียวนาดแน่นอนเนี่ยแค่4ตัวนี้ผมว่าเล่นอยู่เพชร1สบายๆเลยนะครับที่เหลือก็หาตัวเสริมนะครับตำแหน่งอื่นๆคือแค่4ตัวนี้ธาตุมันก็ครบแล้วนะดาเมจไฟได้นะครับดาเมจน้ำได้นะครับดาเมจไม้ได้ถึกไฟถึกน้ำถึกไม้ได้หมดเลยนะแถมได้คอมโบความสามารถด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีแค่4ตัวนี้แม็กซ์ครับเล่นเพชร1สบายเลยเพียงแต่ว่าตัวรอบข้างก็จะต้องมีตัวเสริมดีๆสักนิดนึงนะในส่วนของการใส่เกียร์ครับสมมุติว่าทีมของเราเนี่ยไม่มีดาเมจไฟเลยต้องการดาเมจไฟจากบราวไฟนะครับก็ธนูครับเป็นเกียร์ฟรีนะครับที่หาได้ไม่ยากนะครับธนูครับมีออกสกิลแล้วก็มี
พลังโจมตีกายนับส่วนค่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขเยอะโอเวอร์นะครับแต่ไม่นับในดาเบจสกิลน้องๆเล่นกันใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่รู้นะส่วนช่องกลางนะครับถ้ามาทันก็รองเท้าเรียวนาดส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเป็นเข็มขัดน้ำตาแห่งเกียรติยศนะครับเนื่องจากว่าตัวชนเนี่ยมันมักจะต้องโดนตีธรรมดาบ้างติดคริบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็เลยต้องการให้ใส่เกียร์นี้เพราะว่ามันมีค่าหลบหลีกด้วยนะครับเนี่ยหลบหลีกหลบสกิลครับแล้วก็พลังชีวิตแต่ว่าบางคนก็ประยุกต์ใช้ซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดนะครับบางคนก็จะใช้เป็นเข็มขัดอมตะไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้ลดแร่จัดๆเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าได้เพราะว่ามันใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะนี่มันเป็นเกียร์ฟรีที่อัตราการลดแร่สูงมากครับ 37.8 นี่โคตรสูงเลยนะค่อนข้างจะสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่เข็มขัดอมตะเนี่ยต้องดูนะครับอัตราการหลบสกิลต้านสกิลเดิมนะว่ามันเยอะพอหรือเปล่าถ้าเกิดมีรองเท้าเรียวนาดเนี่ย อันนั้นพออันนั้นก็จะได้ต้านสกิลนะครับจากเกียร์จากตัวเรนเจอร์เนี่ยก็เยอะอยู่หลบสกิลก็ได้ประมาณ 50% อะไรประมาณนี้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบครับคือเบื้องต้นเนี่ยใส่ได้แหละแต่ว่าต้องดูเรนเจอร์ครับว่ามีค่าหลบต้านสกิลเนี่ยเยอะพอไหมอ่ะเบื้องต้นเอาสัก 70-80% นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาทดสอบกันที่สเตตหลักดูนะครับคือผมจำไม่ได้แล้วนะคือตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะคือเรนเจอร์ทีมผมเนี่ยทางคอมโบมันเยอะนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยก็คอมโบได้อยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของธาตุนะครับเรื่องของคอมโบเรื่องของความชอบเรื่องของเกียร์อะไรประมาณนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ครับจะหยิบจับมาใช้ในบางโอกาสเนี่ยไม่ได้บัฟหน้าป้อมจริงๆด้วยนะนี่ครับยิงเข้าไปเนดาเบทก็จะประมาณนี้แต่ว่ามัน7วินะครับโอ้โหทำไมโดนยิงทีเดียวตายโอ้ตัวนี้ค่าแฝงไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับจริงๆนี่ใส่เกียร์ดีด้วยนะอันนี้ยิงเข้าไปครับเดี๋ยวทุกๆ7วิเนี่ยก็จะยิงนะครับนี่ท่าสวยงามครับคือถ้าสกิลบัฟเนี่ยมันดูเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าเอฟเฟคขึ้นหัวครับส่วนดาเมจก็จะตามนี้คือทุกๆ7วิก็จะยิงนะถ้ามีกระเด็นอีกนิดนึงผมว่าจะดีมากนะสมมุติว่าเป็นดาเมจทะลุแล้วก็กระเด็นเนี่ยผมว่าดีนะอัตราล้างฮีลก็โอเคครับพอได้อยู่อ่ะเบื้องต้นก็จับประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูครับอย่าลืมนะครับคลิปรีวิวเราทดสอบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเราแค่ดูว่าเราต้องการใช้งานยังไงเป็นหลักนะครับใช้แล้วแม่นไหมดีไหมนะครับตายง่ายไหมโดนเยอะไหมอะไรประมาณนี้ใช้แบบหลายๆแบบนะครับผมทดสอบใช้กับเมลิโอดัสนะครับซึ่งเป็นธาตุชนะทางไฟชนะไม้นะครับแต่ไม้ตัวนี้มันเป็นไม้สุดโหดคือผมก็พูดทุกคลิปนะว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันต้องปั้นแม็กซ์นะครับเพราะว่ามันสตันเข้าทุกธาตุนะครับเนี่ยดูดิธาตุเขาแบบแพ้นะเฮ้ยธาตุเองแพ้ทางเว้ยเองไม่ใช่ธาตุผสมนะเองไม่ใช่ไม้ผสมน้ำนะครับที่จะมาสตันมันทุกธาตุนะครับโอ้โหคือแบบว่าสตันหมดเลยนะครับอะแต่ว่ามันยืนคานกันได้คือยืนกันกันได้อะประมาณนี้อ้าวหายหมดป้อมเลยโอ้โหนี่คือบราวไฟใช่ไหมเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมมีคีริวนะครับ ID นี้ผมมีคีริวนะครับผมก็เลยถ้าจะเลือกใช้ตัวชนไฟเนี่ยผมขอใช้คีริวดีกว่าคีริวเจอเมริโอดัสเนี่ยมันจัดการกันไหวเลยครับเพราะว่าคีริวมันค่อนข้างจะเกรียนนะครับปั้นแม็กซ์ได้อยู่นะแต่ว่าต้องเป็นไฮเปอร์แม็กซ์ครับอันนี้คือเนี่ยตามนี้ว่ามันไม่มีอะไรไปป่วนศัตรูครับมันก็มีดาเมจแหละแล้วพอโดนสตาร์ทแบบนี้แล้วทำไงล่ะเนี่ยยืนหันหน้าหนีตลอดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่มันยืนคุยกันได้อ่ะเดี๋ยวเจออีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนเนี่ยเจอแล้วก็เบ้หน้าหนีนะครับเจอกับไทกะครับเจ้าประจำอ่ะมาดูกันนะครับคือแค่ทดสอบให้ดูนะว่าแบบเฮ้ยจะใช้งานเนี่ยเอาไปเจอตัวอะไรเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ดีแค่ไหนนะครับดาเมจของบราไฟเนี่ย300จุดนะครับเมเรลดัสนี่ยืน290นะมาดูกันดีกว่านะครับนี่เดินดันเลยครับ
ไม่กลัวครับเพราะว่าโดนยิงนี่ไม่ตายแน่นอนเพราะว่าถ้าชนะทางนะโดนคลิกก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเขาถึกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเปราะอื่นๆนี่ไม่แน่นะเคยทดสอบหลายคลิปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบเฮ้ยมันเป็นธาตุผสมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันเป็นแบบเป็นไม้ผสมน้ำยังไงก็ไม่รู้นะคือเจอไฟบางตัวเนี่ยพี่แกก็ยิงเขาตายได้แบบเฉยเลยนะครับยิงทั้งยิงทั้งขีปนาวุธผสมกันอันเนี้ยตัดการกันได้อ่ะประมาณนี้แต่เจอเมโลดัสเนี่ยทำได้แค่ยืนขวางนะพอพี่กระโดนสตันยิกเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงอ่ะวันนี้ผมมาทดสอบนะครับก็จะใช้คอมโบแร่หนืดนะครับอ่ะอาริสติกิกนะครับเจมม่วงนะครับมูนดูยางอ่ะตัวนี้ก็มีคนถามเยอะนะว่าทำไมมันแบบไม่บัฟหน้าป้อมแล้วเดินข้ามหน้าป้อมอะไรประมาณนี้มันโดนเป็นปีแล้วนะมีคนถามผมมาเป็นปีแล้วนะบอสตระเข้นะครับยังใช้ได้ครับคือตามที่บอกนะว่าคอมโบเนี่ย4ชุดเนี้ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มได้ถ้าศัตรู300หน่วยนะครับเดี๋ยวลองไปเล่น PVP กันสัก2รอบ3รอบดูอ่ะเจอไทกะพอดีเลยมาลุยกันดูครับคือผมก็ถ้าจัดทีมแบบนี้เนี่ยก็เน้นเป็นแบบทางถึกๆไปเลยนะครับยืนนานๆนะครับให้ติดความสามารถครับเรนเจอร์ก็ต้องครบทางสักนิดหนึ่งนะตัวบัฟตัวปวนนะครับฮีลเลือดนะครับดาเมจก็ต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้แร่นะครับที่ได้มาจากการฆ่าศัตรูเพิ่มเติมนะผมก็จะเรียกว่าแร่เด้งนั่นเองนะครับแร่เด้งคือฆ่าปุ๊บแร่ก็จะเด้งขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปปล่อยตัวเรนเจอร์ตัวที่เหลือต่อไปนะครับผมจะเน้นยื้อนะครับยื้อไปนานๆนะครับเพื่อที่จะให้ติดความสามารถแร่หนืดนะครับให้เห็นว่าเมื่อสู้กันไปนานๆเนี่ยศัตรูเขาจะปล่อยตัวลดน้อยลงเป็นอย่างมากนะครับสำคัญสุดคือเรนเจอร์เราต้องไม่ตายด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยจะไปเล่นคอมโบแร่หนืดนะครับแต่ว่าศัตรูยังฆ่าเราได้อยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็ยังมีแร่นะครับจากแร่เด้งเนี่ยมาปล่อยตัวได้อยู่แต่เมื่อเราฆ่าเขาไม่เขาฆ่าเราไม่ตายเนี่ยเห็นไหมไม่มีตัวปล่อยแล้วนะฆ่าเราไม่ตายนะครับโดนคอมโบแร่หนืดเข้าไปด้วยครับกับบวกแร่300นะครับจากตัวสารีนาไม้เนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่แหละเป็นการใช้งานหลักๆเลยครับนี่คนใช้มีนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่มีตัวชนใกล้นะครับเขาก็เลยเลือกที่จับปั้นมาใช้งานอาจจะตัวบินหมุนก่อนข้ามก่อนแล้วกันนะเราจะเน้นแบบว่าภาคพื้นนะครับยืนยื้อภาคพื้นยืนยื้อโอ้โหทีมนี้ก็คอมโบใช่น้อยอ่ะลองดูแล้วกันอ่ะบินไม่โหดน่าจะพอไหวอยู่นะโอเคอ่ะเป็นมูนหมอดูครับมูนหมอดูก็คอมโบได้นะครับเอาดูยางออกไปตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่ะมาดูกันครับคือวันนี้เพิ่งทำคลิปไปนะครับตัดอันดับตัวกันบินมูนผีจีนอยู่ในอันดับเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละลองไปดูกันได้ครับซึ่งดาเมจกันบินของมูนผีจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดผมก็เลยต้องนำตัวของเจ้ามูนหมอดูมูนทั้งนั้นเลยนะมืนๆเลยครับนี่กะจะเน้นยื้อนะครับพักพื้นนะโอ้โหจะยื้อได้ไหมเนี่ยตัวบินต้องแตกก่อนนะครับตัวบินแตกไหมแต่ว่าดาเมจเขายังถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวป้อมแตกเวลละผมลืมดูคือผมไปดูว่าทำไมตัวของซารีครูฝึกสัตว์มันเข้าทีมเรามาได้ไงเนี่ยหรือว่าเพื่อนเราปล่อยตัวก๊อปปี้ออกมาเมื่อกี้ไม่ทันเห็นผมเลยไม่ได้ดูป้อมนะไปดูว่าเฮ้ยตัวเรามีตัวอะไรมาไม่ตีละไม่ตีแล้วนะไม่ตีตัวบินแล้วนะครับคือตีตัวบินเนี่ยต้องใช้สมาธินิดนึงคือผมไปดูตัวภาคพื้นนะครับโอ้ยแล้วมันก็หันไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่โตบินนะเนี่ยบินได้ไม่หมดเลยนะครับเนี่ยคลิปวันนี้ถึงได้ทำคลิปนะครับตัดอันดับออกมาให้ดูนะครับว่าโตกันบินเนี่ยมีตัวอะไรเจ๋งๆบ้างมาตีกันอีกสัก2ทีนี่เมื่อกี้เลยไม่ได้ยื้อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าป้อมแตกซะก่อนนะถ้าเขาไม่มีตัวบินเมื่อกี้ยังไงแล้วก็ชนะสบายสบายครับนี่เพราะว่าทีมของเราเนี่ยเน้นการปล่อยตัวออกมาเยอะนะครับแล้วก็ให้ถึกๆหน่อย
ให้ศัตรูเนี่ยฆ่าเราได้น้อยๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับคือบางคนบอกว่าพี่ผมใช้แร่หนืดเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับทีมอื่นเลยนะครับถ้าเป็นลีกสูงๆนะครับที่เขาใส่เกียร์ลดแร่เยอะๆนะคืออย่างน้อยเขาใส่กันคอมโบลดแร่เนี่ยพวก7ดาวอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆขั้นต่ำนะต้องเป็นคอมโบลดแร่นะครับเขาก็จะปล่อยตัวได้ไม่ยากนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นทีมที่เขาก็ฆ่าเราได้ด้วยเนี่ยเขาก็ยังมีแร่นะครับมาปล่อยตัวเรนเจอร์ได้ตลอดนะครับสำคัญสุดคือเขาต้องฆ่าเราไม่ได้ด้วยนะเนี่ยตามนี้นะครับพอฆ่าไม่ได้เนี่ยทนายออกมาตัวเดียวยิงเลยครับเปียงเรียบร้อยเออประมาณนี้ให้ง่ายครับตามที่บอกครับเรนเจอร์ครับเซต4ตัวที่ยังเปิดได้อยู่ในกาชาเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าหูดวงไม่ดีจริงๆเปิดไม่ได้เลยโคโนโมเรนเจอร์ครับแต่ทางที่ดีให้รอดูก่อนนะเผื่อจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวจะเสียใจใช้กบไปก่อนนะครับคือบางทีเนี่ยเรนเจอร์ตัวใหม่กำลังจะมาแล้วแบบนี้ผมก็อยากจะให้รอก่อนรอดูก่อนเผื่อเปิดได้นะครับอันนี้สำคัญนะเพราะว่าบางคนใจร้อนครับเจอกันทุกรอบอ่ะมีคนบ่นแบบนี้ทุกรอบครับว่าโอ้พี่ผมไม่น่าที่ปั้นเลยผมเปิดได้ตัวใหม่ด้วยแล้วตัวใหม่เก่งด้วยเออแบบนี้เสียดายกบนะครับแล้วก็แบบเสียดายจริงๆนะโอ้โหทีมนี้อ่ะมาโอเคน่าจะสูสีกันอยู่ไม่น้อยครับโอเคทิ้งท้ายกันที่ทีมนี้นะครับว่าเราจะเล่นทางคอมโบก็ต้องตามนี้นะก็เป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้ตามที่บอกครับเอาไว้ยืนคุยกับเมลิโอดัสครับฆ่าเขาไม่ตายก็ยืนคุยก็ยังดีนะแต่เจอไทกานี่ยิงถึงนะครับยิงถึงนะครับ300จุดยิงถึง290จุดนะครับยิงถึงได้อยู่อาจจะยิงไม่ถึงตายนะถ้าเล่นกันเป็นทีมนะอาจจะยิงเขาไม่ตายก็ได้นะครับเราก็ต้องปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับอันเนี้ยมูนหรือยางใช้ได้อยู่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือเรนเจอร์มันมีหลายตัวแล้วอ่ะที่มันแบบบัฟห่างป้อมนะอันนี้ครับเรนเจอร์นี่ครับ L45 นะเนี่ยเรนเจอร์ไม่เหลือตัวจะปล่อยเลยนะครับนี่นานๆทีจะปล่อยเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ชนะสบายขึ้นนะเอาแค่วันนี้มาแนะนำกันประมาณนี้ครับราวไฟเป็นตัวที่ดีนะครับเป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้ถ้าเราขาดตัวทนจริงๆนะครับและเราอยู่ในลีกที่เจอตัวไม้โหดๆเยอะนะครับเช่นเมดิโอดัสเช่นไทกาครับก็สามารถปั้นขึ้นมาได้ที่สำคัญคือถ้ามีคอมโบนะครับก็ตามคำแนะนำนะครับตัวของบอสจระเข้มูนดุริยานะครับตัวของตันลี่หน้าไม้ในประมาณนี้นะก็แค่เซตนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับที่เดี๋ยวก็หาตัวเสริมอื่นๆนะครับมาเสริมทีมให้แข็งแกร่งนะครับในแต่ละธาตุในแต่ละทางครับก็จะทำให้ทีมเนี่ยโหดขึ้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ